ราซ่อมสีรถใช่ครับเสร็จภายในวันหนึ่งใช่ครับโครงเสียที่คำว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยเสร็จภายใน1วันเนี่ยครับมันดูจากอะไรบ้างครับเริ่มต้นแผลเล็กจิ๋วๆเลยเริ่มต้นแผลเท่าไหร่เล็กหมดเลยที่เนี่ย1คือไม่ถอดประกอบจะไม่ถอดชิ้นส่วนใดๆเลยทั้งสิ้น okay. เพราะว่าเรามีลูกค้าเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นรถไฟฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเมนสตอรี่ครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยที่ดูช่องเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบรถเนาะแล้วก็มีรถยนต์อยู่ในมือและบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะต้องซ่อมสีรถยนต์ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือบางทีมีรอยกีดข่วนแต่มีปัญหาหนึ่งไหมที่เหมือนกันคือเฮ้ยบางคนมีรถแค่คันเดียวนะครับแล้วก็เวลาไปซ่อมสีรถยนต์เนี่ยมันใช้เวลานานแบบแสนนานนะครับผมแต่วันนี้นวัตกรรมใหม่เมนสตอรี่วันนี้พามาดูเลยซ่อมสีรถภายในวันเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมแล้วกันวันนี้เรานัดเรียกว่าเจ้าของไว้แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนผมด้วยเดี๋ยวตามผมมาดูแล้วกันว่าซ่อมสีรถภายในวันเดียวเป็นยังไงตามผมมาเลยครับโอเคแล้ววันนี้นะเรานัดคุณบั๊มไว้แล้วสวัสดีครับคุณบั๊มสวัสดีครับญาติครับโอ้โหวันนี้เนี่ยเรียกว่านวัตกรรมใหม่เห็นในโซเชียลมาตลอดครับถ้าคุณถามบั๊มอย่างนี้ว่าเราซ่อมสีรถเสร็จภายในวันนึงใช่ครับทำไมปกติแล้วโอ้โหเวลานี่ประสบการณ์ส่วนตัวซ่อมสีรถเนี่ยรอนานมากต้องบอกงี้ว่าจริงๆอู่รถเนี่ยรถในประเทศไทยมันมีเยอะมากแล้วปัญหาหลักๆก็คือคนรักรถอ่ะอยากทำสีบางทีสีมันแบบโดนนิดเดียวโดนนิดเดียวเราต้องเอารถไปทิ้งไว้นานๆนะมันขัดใจเนาะสำหรับคนเล่นรถอะไรเงี้ยมันก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยที่เราได้พาร์ทเนอร์ที่ถนัดกันคนละด้านดีกว่าพูดอย่างงี้ทั้งเนี่ยถ้าเห็นก็คือ by Masterpiece Masterpiece ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ด้านโนว์ฮาวก็คือการซ่อมสีซ่อมสีเลยคือเขาอยู่ในวงการพี่แชมป์ Masterpiece โอ้อันนี้เคยถ้าเกิดใครที่เป็นอู่ในเหมือนกับอู่รถติ้งอู่ซูเปอร์คาร์มาสเตอร์พีซก็เป็นหนึ่งในตองอูประสบการณ์กว่า20ปีในการซ่อมรถซูเปอร์คาร์ทำรถให้ทั้งแบบคนดังเยอะมากมายที่เบียร์ประโยคล่าสุดทำซูปราแม็กโฮเอมคนนี้ก็เป็นแบบเจ้าพ่อสตรีทแบรนด์ต้องบอกงี้ว่าที่ไปที่มาคือผมถ่าย YouTube กับพี่แม็กใช่เสร็จปุ๊บมันก็มีช่วงหนึ่งที่รถ90น่ะมันมาแล้วก็เราไปแบบพาไปทำรถเนี่ยที่อู่ต่างๆจนมาจบที่อู่สีที่พี่แชมป์ก็คือ Masterpiece ใช่ซึ่งชื่อชั้นของเขาเนี่ยดีแต่นานนานเพราะว่าอะไร1คือต้องเช็ค QC ต้องแบบกระบวนการต้องหลายๆอย่างคือแบบมันมีโปรเซสของมันซึ่งพอคุยไปคุยมากับพี่แชมป์เนี่ยพี่แชมป์บอกเฮ้ยมันมีนวัตกรรมนี้นะลดเวลาไปได้ตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ผสมตั้งแต่ทำตั้งแต่อะไรเงี้ยโอเคมันเลยจะพัดจะผูมันร่วมกันโอเคอันนี้เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูในเทคนิคเลยแล้วกันว่าเฮ้ยทำไมที่ Quick Repair เนี่ยถึงเร็วกว่าที่อื่นและบั๊มบอกว่าเคลมว่าวันเดียวเสร็จเลยฮะวันเดียวเสร็จรู้เรื่องรู้ราวโอเคเดี๋ยวให้บั๊มพาไปดูดีกว่าว่าความแตกต่างคืออะไรครับได้เลยครับโอเคบายอันนี้เนี่ยโลเคชั่นที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าง่ายมากๆนะง่ายมากคือใจกลางเกษตรนวมินทร์อยู่ตรงหลังนวมินทร์ซิตี้อเวนิวอยู่หลังเอเวนิวที่นวมินทร์นะเรียกว่าง่ายมากๆเข้ามาอ่ะเดี๋ยวให้บั๊มพาไปดูหน่อยว่าเฮ้ยความแตกต่างคืออะไรบั๊มครับก็คือเราเอาถึงโปรเซสใช่ไหมโปรเซสสมมติพี่อาร์ตเมื่อกี้ขับรถมาใช่ป่ะตรงนี้ก็คือห้องทำงานของแอดมินเวลารับลูกค้าแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพบแอดมินเนี่ยส่วนใหญ่คือลูกค้าจะต้องติดต่อจองประเมินราคาประเมินแผลว่าขั้นแรกเราจะประเมินว่าได้หรือไม่ได้หมายถึงว่าทำได้หรือไม่ได้นะฮะแล้วก็เราจะส่งราคาเบื้องต้นให้ทีราคาเบื้องต้นโอเคแล้วโพลเสียที่คำว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยที่เสร็จภายใน1วันเนี่ยมันดูจากอะไรบ้างแผลเนี่ยรถจะต้องไม่ได้ฉีกไม่ได้หักแตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นรอยแบบบางทีไปแบบโดน
ิ่งไม้กิ่งไม้มอเตอร์ไซค์ขับเบียดเสาในห้างอะไรเงี้ยไม่ถึงกับฉีกอะไรเงี้ยแผลเรียกว่าแผลแบบไม่ค่อยแผลขัดใจแผลขัดใจแผลไม่แผลโง่ๆได้คำนี้ก็จริงๆมันเป็นแผลที่มันเกิดได้กับทุกคนแล้วก็ใช่ทุกคนเนี่ยบางทีเฮ้ยไปโดนตรงไหนวะใช่หรือไม่รู้ด้วยซ้ำรอยหินดีดบนถนนแล้วคนที่ชอบรถมากๆก็ไม่อยากให้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยไม่อยากให้รถมีรอยใช่ครับก็พอแอดมินบอกว่าทำได้ปุ๊บขับรถมาก็มาส่งที่ตรงนี้แอดมินก็จะรับรถประเมินดูตรวจสอบสภาพรถว่าเอ้ยมีแผลตรงอื่นไหมเพราะว่าถ้าสมมติมีแผลอื่นเราก็จะทำราคาแผลต่อๆไปให้โอเคฮะเริ่มต้นแผลเล็กจิ๋วๆเลยสมมติว่าโดนบางทีผู้หญิงไปเปิดครับตรงมือจับแล้วโดนเนี่ยเริ่มต้นแผลเท่าไหร่เล็กหลุดเลยแผลแรกเลยเนี่ยเราใช้มาตรฐานเดียวกันใช้กระดาษ A4 เนี่ยทับในกระดาษ A4 เนี่ยคิด 3,500 บาท 3,500 บาทใช่แล้วก็แผลต่อไปเนี่ยสมมติมีแยกชิ้นส่วนแผลต่อไปเนี่ยจะลดไป 25% ลดลงไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แผลที่3ลดไปอีก 50% โอ้โหเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดฮะเรียกว่าถ้าเกิดแผลเยอะก็ยิ่งถูกลงใช่ครับ 3,500 ลด 25 ลด 50 แต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ต้องจบภายในวันเดียวจบภายในวันเดียวโอเคเดี๋ยวให้คุณมั้มพาไปดูดีกว่าพอส่งรถเสร็จปุ๊บประเมินว่าทำได้นู่นนี่ปุ๊บใช่ไหมเราก็จะขับมานี่เหรอขับมาณตรงนี้นี่คือสเตชันที่สองอันนี้คือในส่วนของการเตรียมแผลการเตรียมรถอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างคันนี้นี่เซนเซอร์ใช่ไหมคันนี้เดี๋ยวดูแผลตรงนี้แล้วกันให้ดูคร่าวๆดูแผลตรงนี้แล้วกันคืออันนี้ไม่รู้โดนอะไรเดี๋ยวโดนแบบอาจจะมอเตอร์ไซค์ถอยมาโดนอะไรอย่างนั้นประมาณนี้ต้องขัดเปิดแผลเปิดแผลเสร็จแล้วก็โป๊อ่ะใช่เราใช้เครื่องนวัตกรรมจากยุโรปเรียกว่าเครื่องสเปกโตมันไปสแกนสีที่ตัวรถปุ๊บเนี่ยมันขึ้นโค้ดเลยอ๋อมันบอกมาเลยบอกมาเลยว่าสีคือสีอะไรโค้ดผสมยังไงฮะมันตัดเวลาตรงนั้นไปแล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมครับอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์สีรถเนี่ยสมมติสีขาวเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาในเมืองไทยนะครับมันมีขาวหลายเฉดใช่แล้วสำคัญเลยมันโดนขาวแล้วมันเหลืองใช่คือไอ้ตัวสเปกโตรเนี่ยมันจะวัดสีเนี่ยจากณตอนนั้นเลยสมมติรถออกมาแล้ว10ปีโดนแดดเลียมาเหลืองเลยมันก็จะวัดสีณตอนนั้นเลยมันจะไม่ใช่แบบคีย์ลงไปว่ารถยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้โค้ดสีอะไรไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงบางทีถ้าเกิดทำมาอย่างนั้นกลายเป็นรถทูโทนนะใช่ใช่มันอาจจะเกิดรอยด่างแต่ว่าของเราเนี่ยใช้สเปกโตรในยิงปุ๊บยังไงก็เป็นสีปัจจุบันเครื่องสเปกโตรที่ว่าก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ดูซึ่งสเปกโตรเนี่ยในตอนนี้ของเราเนี่ยมีเกินหลักหมื่นเฉด 20,000 กว่าเฉดเลยอย่านะสเปกโตรมันคือเครื่องนี้อันนี้เราโชว์ให้ดูได้อันนี้คือสเปกโตรมันก็เปิดเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปทาบที่รถเลยมันก็ขึ้นโค้ดสีเลยมันก็รู้เลยรู้เลยทีนี้มันก็จะผสมให้เองเลยเราก็เอาเข้ามาอันนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าใช้สีอะไรใช่ครับตัวเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ใช่ที่เนี่ยเราทำได้แม้กระทั่งสีต้องบอกว่าสีด้านสีเงาสีที่มีกริตเตอร์ทำได้พวกทีเลเยอร์อะไรที่บางทีซูเปอร์คาร์ไปทำมาแพงๆเหลือบก็เหลือบก็มาได้ต้องเช็คมันจะมีข้อจำกัดของบางประเภทเช่นแบบสีเนอร์ GTR อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดซึ่งมันบริษัทสีกำลังพัฒนาอยู่เราก็จะมีการแบบอัปเดตแพทช์ไปเรื่อยๆโอเคเรียกได้ว่ารถเกือบทุกยี่ห้อแล้วกันสีที่แปลกๆสีพิเศษใช่ทีนี้เอาเป็นว่าเกิน 90% แล้วกันทำได้เพราะ AI เทคโนโลยีของเราแต่ว่าเราก็ยังต้องใช้ทีมงานที่มีคุณภาพครับผมก็ได้อย่างที่บอกว่าได้ช่างทีมฝีมือเทรนจากพี่แชมป์มาได้ประสบการณ์เข้ามาช่วยบวกกับ AI มันทำให้งานเนี้ยบขึ้นอ่าฮะแล้วก็ต่อมาก็คือมาช่างสีแม่สีใดๆแล้วก็ผสมโอเคตรงนี้แล้วก็เราจะมีพ่นเชียบเพลทให้มันตรงก่อนใช่อะไรประมาณนี้ครับโอเคปกติพอรถเข้ามาสู่สเตชันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมแผลนะครับแล้วก็สแกนสีสแกนสีทำยังไงเนี่ยครับอันนี้คือเครื่องสเปกโตรที่เราบอกว่ามันเป็น AI ในการยิงสีและขึ้นโค้ดสีที่กล่าวไปหลักการทำงานทำยังไงครับคุณบ้านครับเดี๋ยวให้พี่บุญอันนี้คือพี่บุญเป็นช่างเทคนิคของเราเดี๋ยวช่างบุญนะเราต้องอาศัยพี่บุญครับพี่บุญเก่งมากโอเคครับอันนี้เตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขัดให้สะอาดครับแล้วก็ยิงสีรถแค่นี้นะโอ้ง่ายมาก
นี่ครับมันก็จะคือเมื่อก่อนคุณบั๊มมันทำยังไงอ่ะตัวนี้คือเขาเทียบสียังไงเมื่อก่อนก่อนที่จะมีไอ้เครื่องตัวนี้ที่เป็น AI ตัวนี้มันทำไงคุณบั๊มเป็นเรื่องของฝีมือครับก่อนหน้านี้คือจะต้องเป็นแบบช่างเทียบสีพ่นเทียบพ่นเทียบไปเรื่อยๆพ่นเทียบพ่นเทียบไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้โหก็คืออยู่ที่มือเขาเลยจะเพี้ยนไม่เพี้ยนอยู่ที่ช่างอย่างเดียวอันนี้เสร็จแล้วแค่นี้เนี่ยครับก็ขึ้นโคดละโปรเจกต์ต่อไปหลังจากเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับช่างบุญไปดูเพจสีไปดูเพจสีที่ทำยังไงต่อไปให้ช่างบุญพาไปนิดนึงได้ครับเชิญครับพี่อาร์ตครับให้พี่อาร์ตประกบพี่บุญเลยว้าชอบห้องนี้มากเลยหอมดมเยอะๆจะลอยเอานะครับก็จะเข้าในเพจของครับอันนี้คือพอป้อนข้อมูลมามันส่งมาปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเพจสีที่มี 20,000 กว่าเฉดเนี่ยไปเทียบเข้าไปให้มันซิงค์โคไนซ์กันสีที่เมื่อกี้เราสแกนมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ตามที่เราเซฟไว้เนาะใช่ครับนะครับผมว่ามันคืออะไรนี่คือสีจริงเนี่ยมันก็แบบก็ตามอายุการใช้งานมันก็จะขาวเนี่ยแต่เห็นอยู่แล้วเวลาดูในหน้าจอคอมกับสีจริงเนี่ยมันอาจจะมีความเหลืองแต่ว่าพี่บุญลองเอาเด็กที่มันตรงอันนี้ให้ดูหน่อยครับครับผมกำลังประมวลโอเคประมวลค่าอยู่เดี๋ยวรอพอมันออกมาปุ๊บเราก็จะเอาเกรดเนี่ยสมมติอันนี้เป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยในเนี้ยมันจะมีเฉดแบบสีจริงอันนี้คือผ่านการพ่นมาจริงนะครับอันนี้นี่คือทุกเฉดอันนี้คือเบนข้างในมันหลายเฉดมากใช่เทาก็มีหลายเฉดหลายแบบเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันมีทุกเฉดทุกอนุเรียกว่าครบเลยคือบางทีรถบางคันจอดในร่มสีก็อาจจะเข้มกว่ารถที่จอดตากแดดใช่ครับเรียกว่าครบถ้วนอันนี้ได้เฉดมาแล้วใช่เป็นอย่างนี้ลองไปเทียบกับสีรถจริงไปเทียบกันนะคุณบ๊ามพาไปหน่อยนี่เลยแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีแผ่นเนี้ยเทียบอันนี้คือเทียบเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวพอเราทำการผสมสีเสร็จอะเราจะพ่นใส่เพลทจริงแล้วจะเอามาเทียบอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์นี่ก็ใกล้ก็เหมือนเลยอะใกล้เคียงมันอยู่ที่สีมันอยู่ที่แสงเลยครับใช่แล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอพ่นเพลทจริงมันก็จะแบบออกมา 100% โอเคเรียกว่าใช้เครื่องมือเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นเมื่อก่อนไม่งั้นก็ต้องผสมใช่แล้วมันมีเรื่องของคอสที่การผสมสีที่เพี้ยนและทิ้งแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยบางทีผสมสีพิเศษเนี่ย3 วันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบผสมใหม่ลองผิดทิ้งใหม่ทิ้งไปทิ้งมาอ้าวบางทีที่ซูเปอร์คาร์มันแพงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหให้ข้อมูลอย่างนี้เมื่อก่อนทำสีซูเปอร์คาร์นึงเนี่ย20,000นะกันชนเนี่ยใช่ครับทั้งที่แท็กซี่ทำไม่กี่พันใช่มันเกิดจากตรงนี้นี่เองใช่ครับสีพิเศษมันก็ต้องมีการแบบทำแล้วทิ้งอ่ะราคาฝีมือของช่างเทคนิคช่างอะไรเงี้ยครับโอเคเราก็ได้AI เข้ามาช่วยในตรงนี้ครับสีจะมีเรียกว่าความชื้นใดๆข้อผลบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฝนตกอ่ะใช่ไม่แล้วทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้แต่ที่เนี้ยเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ยังต้องบอกว่าเราอวยให้เทคโนโลยีไปแล้วกันซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้ในส่วนของเนี้ยทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยลองเข้าไปดูอันนี้คือห้องคนของเราเชิญครับเชิญพี่อาร์ตก่อนเลยครับโอเคแล้วผมปิดขังพี่อาร์ตเลยเอาหยอกครับหยอกอันนี้ก็คือในส่วนของห้องพ่นซึ่งอันเนี้ยเราพ่นจริงไปแล้วอันนี้คือรถลูกค้าแต่เราขออนุญาตลูกค้าแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือคันนี้นะครับเขาไปโดนโอ้ร้อนนิดนึงเราไปด้านนี้นะตรงนี้ตอนแรกเขามีแผลขูดมาซึ่ง
ก่อนนี้ประมาณแค่ชั่วโมงกว่าในการเตรียมแผลมาแล้วก็เข้ามาขั้นตอนนี้เนี่ยเรารอแห้งคือส่งรถได้เลยจบเลยจบเลยอาจจะเหลือแบบขัดเก็บงานกับขัดเงาอีกนิดนึงจริงๆลูกค้าผมอันนี้แอบเล่าให้ฟังลูกค้าแบบผู้หญิงนะเอารถแฟนไปเฉี่ยวกระถางต้นไม้หน้าบ้านแบบพี่ช่วยทำให้หน่อยหนูต้องเอารถคืนแฟนพรุ่งนี้ได้ไหมขอแบบเข้าเย็นนี้แล้วจบเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็นี่ตอบโจทย์ครับเพราะฉะนั้นใช้เงินแก้ปัญหาครับเริ่มต้น 3,500 บาทวันเดียวจบแน่นอนถามว่าราคาเนี้ยกับรถทุกประเภทซุปเปอร์คาร์ยันอีโคคาร์ราคาเดียวกันมาตรฐานเดียวกันโอ้โหปกติให้ความรู้อย่างนี้ถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ถ้าบางทีไปเนี่ยโอ้โหทำสีกันชนเนี่ยราคาแพงกว่าแต่ความจริงที่นี่ราคาเดียวกันเราไม่ได้ลดเกรดของวัตถุดิบmaterial ลงนะแต่เราขยับมาตรฐานของรถทั่วไปเนี่ยให้ขึ้นไปเท่ากับซุปเปอร์คาร์เรียกว่าครบจบที่เดียวเลยใช่ครับโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยตัวนี้นี่มันคืออะไรให้คุณบ้านเป็นก็คือเป็นการให้ความร้อนช่วยให้ความร้อนก็คือเหมือนกับมีแสงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ขึ้นมันก็แห้งเร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของที่นี่อ่ะคือถ้าเกิดไปดูอู่รถใหญ่ๆอย่างของที่พี่แชมป์เองมาสเตอร์พีซเองอ่ะเขาจะมีห้องพ่น แล้วก็มันจะเป็นตู้มีไฟอินฟราเรดอบเลยใช่ไหมที่นี่เราทำเฉพาะจุดแล้วเราก็คอนเซ็ปต์มันเราอยากให้มันดูเป็นแบบไม่เหมือนอู่รถทั่วไปฟีลลิ่งมันคือการ์าจโชว์รถอันนี้ก็คือเห็นรถได้ด้วยเหมือนกับมาเหมือนกับมันไม่ได้อู่สีอู่สีปกติมันจะแบบโหต้องลื้อต้องอะไรออกมางานใหญ่ใช่ครับแล้วก็ที่เนี่ยหนึ่งคือไม่ถอดประกอบจะไม่ถอดชิ้นส่วนใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีลูกค้าเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นรถไฟฟ้าTesla BYD อะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเราที่เป็นรถไฟฟ้าในฐานมันกว้างมากซึ่งในการถอดเนี่ยบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่หมดประกันหรือระบบไฟฟ้ามันรั่วอะไรเงี้ยก็คือที่นี่หลักการเลยคือใครจะซ่อมที่ Quick Repair เนี่ยครับหลักการง่ายๆเลยคือเขาจะคุณบั๊มเนี่ยจะไม่ถอดเลยนะไม่ถอดรับประกันว่าไม่ถอดไม่ต้องห่วงเรื่องการไขอะไรเงี้ยกิ๊บเกิบอะไรอยู่ครบแน่นอนอยู่ครบไม่มีการไขมันก็คือคอนเซ็ปต์เราแล้วก็ตอบโจทย์สนองนี้ตัวเองเวลาเราเป็นคนทำรถใช่ไหมเราดูรถชอบอะไรเงี้ยเรามีกล้องวงจรปิดทุกจุดในร้านตรงเนี้ยเวลาลูกค้านำรถเข้ามาหาแอดมินเนี่ยเราให้ยูเซอร์ในการล็อกอินดูดูได้ว่ารถคุณอยู่โปรเซสนี้นะแล้วก็กำลังไปขั้นตอนไหนดูได้ทุกห้องเลยโอเคก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นคนรักรถจริงๆเรียกว่ามาซ่อมควิกรีแพร์เนี่ยคือมันบางทีมันไปโดนอะไรที่นิดๆหน่อยๆอ่ะนะเอาให้มันสบายใจให้มันใช่ครับใช่ครับเร็วที่สุดถ้าเกิดแผลเล็กๆนิดเดียวเลยกรีดเดียวง่ายๆผมได้เซว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงจบแล้วเก็บบางทีกินกาแฟเสร็จนวดสักหน่อยใช่จบเลยแล้วก็นี่คือความตั้งใจของเรานี่คือตอนที่เรารีเสิร์ชหาในการทำพื้นที่อ่ะเราอยากให้ทุกๆสาขาที่เราเปิด อยู่แล้วมีที่ให้รอถ้าใกล้ตรงนี้เนี่ยเกษตรนวมินทร์จริงๆเราจะมีอีก2สาขาหมายถึงว่านับปีนี้เป็น3สาขาแล้วที่ไหนคุณบั๊มสาขาที่2คือราชพฤกษ์พระราม5แล้วก็สาขาที่3อยู่นครปฐมแถวบ้านคุณบั๊มเลยใช่แล้วแล้วก็ปลายปีนี้เรามีแผนจะขายแฟรนไชส์ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเผื่อลูกค้าท่านใดมาจากช่องพีอาร์ตอะไรเงี้ยเราได้ยินดีเลยใครที่สนใจอยากจะเปิดแฟรนไชส์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใช่ครับที่น่าสนใจนะเพราะตอนนี้ตลาดรถในเมืองไทยเนี่ยโตมากเรียกว่าโดยเฉพาะเมื่อกี้คุณบั๊มเน้นเลยคือรถไฟฟ้านะโอ้โหก่อนที่เราจะเรียกว่าโดนอบไปด้วยครับคุณบั๊มโอเคอย่างนี้อยากให้คุณบั๊มฝากหน่อยใครที่เป็นคนรักรถหรืออยากจะมาเซอร์วิสที่ควิกรีแพร์เดี๋ยวทำยังไงบ้างครับก็ขั้นแรกเลยคือทักเข้าเพจได้เลยเพื่อขอข้อมูลประเมินราคาเบื้องต้นทางไหน Facebook ครับ Facebook หรือ LINE @ ได้เลยที่@QRP by Masterpiece ครับครับผมแล้วก็ Facebook ก็ตามประมาณนี้เลยฮะถ้าลูกค้าสะดวกสาขาไหนเข้าไปที่หน้าร้านอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยขับเข้าไปได้เลยทุกสาขาเอาง่ายๆนะหลักการที่จะเซอร์วิสเกิดที่นี่คือ1แผลต้องไม่อะไรนะต้องไม่ฉีกขาดต้องไม่ฉีกขาดนะต้องเป็นรอยเฉยๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็ประเมินราคาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกว่าง่ายๆเลยใครที่รักรถนะครับยังไงฝากด้วยสำหรับ Quick Repair ครับยังไง EP นี้ผมว่าใครที่เป็นคนรักรถดูช่องเราอยู่เนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วยังไงมาใช้บริการกับคุณบั๊มนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบั๊มมากๆเลยขอบคุณครับครับผมยังไงวันนี้เมนสตอรี่ใน EP นี้ลาไปก่อน EP หน้าผมจะพาไปดูอะไรพาไปรีวิวอะไรติดตามชมใน EP หน้าครับ